ผู้สูงอายุเมื่อร้องขอกรณีตรวจพบว่าท่านใช้บัตรผิดประเภทเจ้าหน้าที่จะรื้อบัตรโดยสารไม่ทันที่เดินทางและปรับเป็นจำนวน20เท่าของอัตราค่าโดยสารสูงสุด